ตำรวจจับกลุมผู้ก่อเหตุที่ใช้ปืนยิงคู่อริภายในปั๊มน้ำมันในจังหวัดส,สุขโขทัยนะคะรับสารภาพบอกว่าทำไปเพราะว่าเคยมีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อนส่วนคนเจ็บยังอยู่ในห้อง ICU ค่ะนายลิขิตอินทราชตอายุ22ปี ถูกตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองสุขโขทัยควบคุมตัวไปสอบสวนหลังก่อเหตุใช้ปืนยิงเยาวชนชายอายุ18ปีบาดเจ็บสาหัสเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลสุขโขทยัยสอบสวนนายลิขิตให้การรับสารภาพบอกว่าขณะอยู่ในปั๊มน้ำมันมพบกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นคู่อริเคยมีเรื่องบาดหมางแล้วก็มีปาดเสียงกันมาก่อนนะคะก็เลยใช้ปืนที่พกติดตัวไปยิงใส่หนึ่งนัดทำให้มีผู้บาดเจ็บ เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไวน้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะส่วนผู้บาดเจ็บล่าสุดอาการยังสาหัสยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU